ผู้พิพากษาเมื่อวันที่21สิงหาคม2556เวลา 17:30 นาทีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีม MSU VIP กับทีมกระบวนการยุติธรรมขึ้นณสนามฟุตบอลกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับมีรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์จันทร์ฤชัยในนามคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวรายงานมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนบุคลากรและนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากผลการแข่งขันทีม MSU VIP มหาวิทยาลัยมหาสารคามแพ้ทีมกระบวนการยุติธรรม0-5คะแนนเสียงไม่ได้นะครับทั้งนี้การจัด กิจกรรมมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการจัด กิจกรรมเพื่อสุขภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีความตระหนักเกี่ยวกับกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจึงได้จัด กิจกรรม MSU Challenge Day 2013และวันแห่งการรวมพลังต้านยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ81พรรษาทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการรวมพลังต้านยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาอีกทั้งในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษครั้งนี้เป็นการเปิดสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชมรมฟุตบอลบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามและถือโอกาสนี้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้าครั้งที่3 MSU VIP Cup ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่23-28สิงหาคม2556โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยทีมกระบวนการยุติธรรมทีมสื่อมวลชนมหาสารคามทีมเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลขำเรียงและทีม MSU VIP มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าขวาตัดเข้าในว่าไงด่วนแล้วลูกนี้แม่ใจเย็นมากยิงโอ้โหไม่ผ่านน่าจะได้ประตูขึ้นนำนะสำหรับลูกนี้